อยากรู้ไหมครับว่ากว่าจะเป็นชีสพายเนี่ยที่เอามาใช้งานกันเนี่ยเขาผลิตมาอย่างไรกระบวนการที่1เราเรียกว่ากระบวนการรีดลอนนะครับก็แท่งเหล็กเนี่ยมารีดโดยอุณหภูมิ1,100องศาเซลเซียสจนได้เป็นแผ่นเหล็กบางๆนะครับตัวแผ่นเหล็กบางๆเนี่ยจะมาทําการสเต็ปที่2เราเรียกว่าทําการขึ้นรูปเย็นคําว่าขึ้นรูปเย็นก็คือเอาแผ่นเหล็กที่ได้เนี่ยมาทําการดัด ในรูปแบบที่วิศวกรเนี่ยได้ออกแบบไปแล้วในอุณหภูมิปะกะติเมื่อได้รูปร่างตามที่ต้องการนะครับก็กระบวนการต่อไปก็คือไปทำร่องนะครับสลับเข้าเคี่ยวแล้วก็ทำการเคลือบกันสนิมบางชนิดนะครับอาจจะเคลือบกวาวไนท์เดยทีเดียวเมื่อได้ชีพายเสร็จก็สามารถเอาไปใช้ในการก่อสร้างได้ประโยชน์ของชีพายนะครับส่วนใหญ่เนี่ย จะใช้ป้องกันในเรื่องของกำแพงกันดินนะครับเวลาเราขุดดินเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ชีทพายเนี่ยบ่ก่อสร้างเราจะมั่นคงแข็งแรงใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ปิมมีประโยชน์ให้หน่อยครับ